คราวนี้จากเล่นกลวิทย์ประหลิตอะไรกันเดี๋ยวก็รู้นี่จ้ะแดงฉันให้ไปเอามะละกอมาไม่ใช่พวกนี้ก็ข้าไม่รู้จักพืชผลประหลาดที่เอ็งบอกดอกเลยเอาพืชผลพวกนี้มาให้เอ็งแทนพวกพี่รู้จักไหมมะละกอน่ะมะละกอมันคืออะไรข้าไม่เคยได้ยินข้าเคยได้ยินเป็นเกาะทางใต้ใช่หรือไม่ข้าเคยได้ยินคนเขาเล่ามานั่นมันมะละกาหรือว่าที่อยุธยาไม่มีมะละกอก็เลยไม่มีส้มตำอย่าว่าแต่ไม่มีผู้ใดปลูกเลยแค่ชื่อข้ายังไม่เคยได้ยินด้วยซ้ำมะละกอเป็นผลไม้อิมพอร์ตเหรอเอานั่นก็ได้ส้มโอจ้ะนี่ปอกให้หน่อยโอ้ยมาข้าปอกให้เองตันตันตันตำส้มโอทำเองก็ง่ายทำขายก็ดีมันกินได้จริงๆอร่อยด้วยไม่ตายหรอกนะเดี๋ยวฉันกินให้ดูอร่อยจริงหรืออร่อยข้าลองด้วยโอ้โหนี่ข้าไม่เคยนึกเคยฝันถึงรสชาติแบบนี้มาก่อนอร่อยยิ่งนักขอบใจนะน้องแดงลองกินดูเดี๋ยวไอ้พาวข้าตีไก่ชนะเองนะเว้ยข้าต้องเป็นคนป้อนน้องแดงสิวะจะแดงข้าป้อนนะไม่เป็นไรแต่เขาคืนไหนอร่อยไหมอร่อย เขาเรียกว่าแซ่บอีหลีแซ่บอีหลียิ่งนักบอกเอ้ย เอ็งไปร่ำเรียนจากโรงครัวได้หรือขอข้ากินบ้างสิรอก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวได้แซ่บกันทั่วหน้า
รอนานไหมจ๊ะพี่จันกว่าฉันจะหนีออกจากพ่อมาได้ไม่แน่หรอกจ้ะคงรีบวิ่งมากระแมงผมเผายุ่งเหยิงเชียวจริงหรือพี่จันพี่ว่าน้องคงต้องใช้ปิ่นปักผมนี่แล้วกระแมงพี่จันให้ฉันหรือง่ามเหลือเกินจ้ะงามเหลือเกินช่างงามเหลือเกินทิ้งของสวยๆงามๆทำไมกันเสียดายของเจ้าอีกแล้วหรือคุณยังไม่ได้กินตำส้มโอของฉันเลยอ่ะคือถือว่าฉันทำมาไถ่โทษที่ฉันพูดไม่ดีกับคุณเมื่อกี้แล้วกันเนาะเล่นตัวหน่อยเลยฉันรู้ว่าคุณอยากกินหรือจะให้ป้อนไม่จำเป็นดอกงั้นก็กินหน่อยสิเนี่ยเวลาอกหักนะถ้าเกิดว่ากินของเผ็ดๆแซ่บๆนะจะรู้สึกดีขึ้นทันทีเลยจะพูดความจริงหรือจริงนี่ประสบการณ์ตรงล้วนๆเลยนะลองดูแซ่บไหมว่าแล้วฝีมือเรานี่ใช่ย่อยเจ้านี่มีเรื่องที่ข้าคาดไม่ถึงหลายอย่างเที่ยวข้าไม่รู้หรอกว่าบ้านเมืองของเจ้ามีขนบเช่นไรแต่การเผชิญหน้าท้าทายผู้มีอำนาจเช่นนั้นถึงแม้จะดูกล้าหาญแต่มันก็เป็นอันตรายสำหรับสตรีอย่างเจ้าฉันเป็นคนเอาตัวรอดเก่งต่อให้มันกลับมาหาเรื่องฉันน่ะฉันก็จัดการได้ไม่ต้องห่วงหรือว่าคุณเป็นห่วงฉัน